แม้จะสะบั้นรักกันไปแล้วนะคะแต่เยื่อใยของเป้อารักกับสาวแพนยังไม่ขาดสนิทค่ะเพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายยอมรับว่าส่งข้อความไปหาแพนเค้กจริงแต่ว่าแค่ทักทายเท่านั้นค่ะส่วนที่หมอดูทักทายทักไว้นะคะว่าเนื้อคู่จะเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าไม่ก็เป็นสาวลูกครึ่งเป้บอกว่าไม่ถือค่ะยินดีทั้งนั้นนิดนึงครับผมแต่ว่าก็ยังมีความห่วงใยเสมอครับผมแต่ว่าเราก็พยายามจะยิ้มได้ครับพยายามจะยิ้มให้มันได้แล้วก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ส่งอะไรไปบ้างที่ส่งไปที่ทักทายเฉยๆนะกับอะไรโอเคกลับมาเดี๋ยวจะลืมทักทายครับผมใช่ครับแต่ล่าสุดหมอรักบอกว่าดวงเป้นี่ต้องได้สาวแก่ยินดีครับยินดีโอ้โหยินดีเลยครับเอ๊ะจะตอนแรกเป็นแม่ตอนแรกเป็นแม่ไม้ตอนนี้เป็นลูกครึ่งแล้วจะเป็นแม่ไม้หรือจะเป็นลูกครึ่งหรือจะเป็นแฮปปี้ได้หมดครับอยู่ที่มันเรารักกันหรือเปล่าครับในว่าตอนนี้เปิดใจรับทุกคนนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมจริงจังเพราะยังอยากจะทำงานก่อนโดยเฉพาะตอนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับทาง Small Room ครับก็เลยมีการซ้อมหนักพร้อมแง้มมานะครับว่ามือกีตาร์คนใหม่ของสเลอร์นี่ฝีมือเยี่ยมไม่แพ้ตนเลยนะครับใช่ครับ Small Room จะมีความสุขครับ25กุมภาพันธ์ครับ25กุมภาพันธ์ครับที่ลานหน้าออฟฟิศเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็มีวงจาก Small Room นะครับจัดทุกปีครับฟรีคอนเสิร์ตครับผมเที่ยงวันยัน 4:00 นครับผมผมก็จะไปโชว์งานใหม่ครับสเลอร์มีมือกีตาร์ใหม่แล้วครับน่าจะได้แล้วครับหล่อเป้ได้ไหมโหน่าจะดีเลยครับเด็กกว่าด้วยแข็งแรงกว่าเจอกันอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ยังเจอกันยังเล่นยังคุยเล่นไม่ดูคอนเสิร์ตด้วยกันมาครับต่อไปจะได้ไปมีแจมกับวงนึงคงไม่ครับผมเพราะว่าเวลามันจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยอย่ามองข้างหลังดีกว่าใช่ครับให้เขาชัดเจนไปเลยว่าแบบว่างานใหญ่ๆเขาก็ต้องเปิดตัวคนใหม่ไปเลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับผมยังเป็นเพื่อนกัน 100% อยู่ครับแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเราก็ต่างคนก็ต่างมีทางของตัวเองไปจริงอยากรู้ว่ามือกีตาร์คนใหม่จะหล่อเหมือนเป้หรือเปล่าเราต้องอดใจรอกันหน่อยนะคะแววมาว่าวงสเลอร์เนี่ยเตรียมเปิดตัวให้เห็นกันเร็วๆนี้ละค่ะ